ครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆนะครับทางบ้านทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องในห้องส่งนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันนะครับครั้งแรกนะครับกับพี่หมอเมธนะครับผมกับการนะครับติวเข้มนะครับเติมเต็มความรู้นะครับกับรายการนะครับ Student Channel นะครับนะครับน้องๆ นะครับทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับถ้าเราพร้อมแล้วลุยเลยนั่นเองนะครับน้องทางบ้านก็เอาชีทขึ้นมาเปิดชีทเลยลุยเลยนะครับน้องข้อแรกนะครับออกเกี่ยวกับเรื่องเซลล์นะครับข้อแรกนะครับออกเกี่ยวกับเรื่องเซลล์นั่นเองนะครับข้อแรกถามว่าอะไรครับเรามาดูพร้อมกันครับเซลล์ที่มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้นะครับก็คืออะไรครับ DNA ไรโบโซมเยื่อหุ้มเซลล์เอนไซม์และไมโตคอนเดรียเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดนั่นเองนะครับเซลล์ที่มีนะครับส่วนประกอบนะดังต่อไปนี้นะครับคือ DNA ไรโบโซมเยื่อหุ้มเซลล์เอนไซม์และไมโตคอนเดรียเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดนั่นเองนะครับเซลล์นะครับน้องสิ่งมีชีวิตนะครับที่จัดเป็นเซลล์เนี่ยนะครับน้องมันจะต้องมีอะไรอยู่แล้วถ้าจัดเป็นเซลล์นะครับมันจะต้องมีอะไรอยู่แล้วครับ DNA ไรโบโซมแล้วก็อะไรเอ่ยครับเยื่อหุ้มเซลล์อยู่แล้วถูกไม่ถูกใช่ไหมครับใช่ไหมครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่จัดเป็นเซลล์นะครับทุกชนิดจะต้องมีอะไรอยู่แล้วครับ DNA ไรโบโซมแล้วก็เยื่อหุ้มอะไรครับน้องเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองโอเคป่ะสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็นเซลล์มีอะไรบ้างครับน้องเราลองมาทบทวนกันนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างนะฮะคือสิ่งมีชีวิตที่โลโซแอบห่วยแตกเลยนะเราเรียกว่าอะไรครับน้องโปรคาริอะไรเอ่ยโปรคาริโอตหรือโปรคาริโอติกเซลล์โอเคป่ะสิ่งมีชีวิตที่เป็นเซลล์เนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือพวกโปรคาริโอตกับพวกอะไรเอ่ยไฮโซไฮโซเราเรียกว่าอะไรครับน้องยูเลยนะยูคาลิปตัสบ้านแกสิยูคาลิอะไรคะยูคาริโอตโอเคป่ะมีโปรคาริโอตกับยูคาลิอะไรนะยูคาริโอตโอเคป่ะสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็นเซลล์นะครับน้องแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออะไรครับโปรคาริอะไรเอ่ยโอตกับยูคาริโอตโอเคป่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นยูคาหรือโปคาก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เป็นเซลล์ป่ะครับน้องเป็นเซลล์มันก็ต้องมีอะไรเอ่ย DNA ไรโบโซมแล้วก็เยื่อหุ้มอะไรครับเยื่อหุ้มเซลล์อยู่แล้วโอเคป่ะถูกไม่ถูกใช่ไหมครับโดยที่ถ้าเป็นพวกโปคาริโอตเนี่ยนะครับมันคือสิ่งมีชีวิตที่อะไรเอ่ยไม่มีนิวอะไรครับน้องไม่มีนิวเคลียสถูกป่ะเพราะโปแปลว่าก่อนหรือแรกก่อนใช่ป่ะคาริโอตแปลว่านิวอะไรนะครับนิวอะไรนะครับน้องนิวอะไรนะครับนิวเคลียสนั่นเองก่อนนิวเคลียสแปลว่ามีนิวเคลียสยังไม่มีก็คือสิ่งมีชีวิตที่โนนิวเคลียสก็คือไม่มีเลยครับนิวเคลียสแล้วก็ไม่มีเยื่อหุ้มนิวอะไรเอ่ยเยื่อหุ้มนิวอะไรครับบางคนบอกเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ใช่นะครับถ้าจัดเป็นเซลล์เนี่ยจะต้องมีเยื่อหุ้มอะไรอยู่แล้วครับเยื่อหุ้มเซลล์อยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันไม่มีเยื่อหุ้มนิวอะไรครับนิวเคลียสโอเคป่ะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่มีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับน้องเพราะว่ามันจัดเป็นเซลล์โอเคป่ะนะอันนี้โนนิวเคลียร์เอนเวลอปนั่นเองก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสไม่มีโอเคป่ะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสด้วยสิ่งมีชีวิตพวกนี้ก็คือพวกอะไรนะครับน้องพวกอะไรนะครับแบคทีเรียเอ่ยแบคทีเรียแล้วก็อะไรเอ่ยแอนอะไรครับไซยาโนเลยนะไซยาโนแบคทีเรียหรือสาหร่ายสีเขียวแกมอะไรครับน้องสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรือที่เราเรียกมันว่าอะไรคะบูกีนแอลเลยนะบูกีนแอลจีนั่นเองโอเคป่ะพวกนี้นะครับก็คือพวกโปรคาริโอตนั่นเองนะครับก็คือพวกที่ไม่มีนิวเคลียสและเยื่อหุ้มนิวเคลียสโอเคป่ะแต่สิ่งที่ต้องมีแน่นอนนะครับคือพวกนี้นะครับโอเคเรารู้ว่าพวกนี้นะครับเป็นพวกเซลล์กลุ่มโลโซคือกลุ่มนะครับแอบโลโซนิดนึงโอเคป่ะนะไม่ได้ชมไฮโซโลโซแต่เป็นวิธีจำโอเคป่ะนะครับนะ คือมันไม่มีนิวเคลียสเยื่อหุ้มนิวเคลียสแต่เป็นเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเยื่อหุ้มเซลล์ไรโบโซมแล้วก็ DNA เลยครับ DNA เป็นสารพันธุกรรมนั่นเองนะครับนะส่วนยูคาริโอตก็คือพวกที่มีนิวอะไรครับน้องพวกที่มีนิวเคลียสนั่นเองยูแปลว่าแท้จริงใช่ป่ะคาริโอตแปลว่านิวเคลียสยูแปลว่าแท้จริงคาริโอตแปลว่านิวเคลียสเพราะฉะนั้นก็คือมีนิวเคลียสอะไรเอ่ยมีนิวเคลียสอะไรคะแท้จริงนั่นเองโอเคป่ะพวกนี้ได้แก่สิ่งมีชีวิตพวกไหนเอ่ยสิ่งมีชีวิตพวกนี้คือสิ่งมีชีวิตที่มีนิวอะไรนะนิวเคลียสก็ต้องมีเยื่อหุ้มอะไรด้วยครับนิวเคลียสโอเคป่ะมีนิวเคลียสก็ต้องมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับได้แก่พวกไหนเอ่ย
แบ่งออกเป็นกี่อาณาจักรครับน้องแบ่งออกเป็นกี่อาณาจักรครับ4อาณาจักรนั่นเองก็คืออะไรบ้างครับพวกโปอะไรเอ่ยโปอะไรเอ่ยโปติชนั่นเองนะครับแล้วก็พวกฟังอะไรเอ่ยฟังจ่ายบางคนบอกฟังจิไม่ใช่นะครับฟังอะไรครับฟังจ่ายแล้วก็แพนอะไรครับแพนเต้นั่นเองแล้วก็แอนดี้อะไรเอ่ยแอนดี้อะไรเอ่ยแอนนิมอลเรียหรืออะไรเอ่ยอาณาจักรอะไรครับหันไปหาเพื่อนข้างๆอาณาจักรเยี่ยมอาณาจักรสุดยอดนะครับได้แก่โปรติสฟังจายฟังจายคือเห็ดลาเลยนะเห็ดลายีสต์ฟังจายคือเห็ดลาเลยนะเห็ดลายีสต์แพนเต้คือพืชไม่พืชแอนนิมอลเรียคือสัตว์ไม่สัตว์สัตว์โอเคป่ะโดยเฉพาะอันนี้นี่รู้จักดีเลยใช่ไหมนะครับโปรติสนี่คือพวกไหนครับน้องได้แก่อะไรบ้างครับสาหร่ายโปรโตซัวลาเลยเอ่ยสาหร่ายโปรโตซัวลาเลยครับลาเมือกสาหร่ายโปรโตซัวลาเมือกเป็นโปรอะไรฮะโปรติสนั่นเองโอเคป่ะสาหร่ายโปรโตซัวลาเมือกโปรโตซัวเป็นยูคาริโอตหรือโปคาริโอตโปรโตซัวเป็นยูคาริโอตหรือโปคาริโอตยูคาริโอตนะโปรโตซัวขึ้นต้นว่าโปแต่ไม่ใช่โปคาริโอตโอเคป่ะโปรโตซัวเนี่ยขึ้นต้นว่าโปแต่ไม่ใช่เลยครับโปคาริโอตโอเคป่ะแล้วโปรตีสได้แก่สาหร่ายโปรโตซัวแล้วก็ลาเมือกนั่นเองนะครับสลามูสโอเคป่ะนี่ลาเมือกนะโอเคนะโอเคพวกนี้เนี่ยมีนิวเคลียสและเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วข้อนี้เราจะตอบอะไรนั่นเองนะครับสิ่งมีชีวิตที่จัดเป็นเซลล์นะครับน้องทุกชนิดจะต้องมี DNA ไรโบโซมและก็เยื่อหุ้มเซลล์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูคาริโอตหรือโปคาริโอตก็ตามก็ต้องมี3อันนี้มั้ยครับน้องต้องมีมั้ยครับต้องมีไม่ว่าจะโปหรือยูก็ตามไม่ว่าจะโปหรือยูก็ตามนะครับโปนี่คือโปคาริโอตนะครับนะครับยูนี่คือยูคาริโอตนะครับก็ต้องมีพวกนี้ถูกไม่ถูกแต่สิ่งมีชีวิตที่จะมีไมโตคอนเดรียเนี่ยนะครับน้องเป็นออร์กาเนลเนี่ยนะครับสิ่งมีชีวิตพวกนั้นจะต้องเป็นโปหรือยูต้องเป็นโปหรือยูต้องเป็นโปหรือยูถูกต้องต้องเป็นยูคาริโอตนั่นเองโอเคป่ะสิ่งมีชีวิตที่จะมีไมโตคอนเดรียเนี่ยนะครับจะต้องเป็นยูคาริโอตและยูคาริโอตได้แก่พวกไหนบ้างครับน้องโปรติสฟังจายแพนเต้แล้วก็อะไรเอ่ยอันนี้เลยเอ่ยโมเลียก็คือพวกสัตว์ไม่สัตว์สัตว์โอเคป่ะเพราะฉะนั้นพวกแบคทีเรียจะใช่ข้อนี้ไหมครับน้องข้อนี้แบคทีเรียจะถูกหรือเปล่าครับน้องไม่ถูกนั่นเองเพราะแบคทีเรียเป็นอะไรครับโปคาอะไรเอ่ยโปคาริโอตเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งไม่อะไรเอ่ยไม่ถูกเราก็เลยตอบไม่ตอบครับไม่ตอบถูกต้องนะแต่พืชกับสัตว์เนี่ยเป็นอะไรครับน้องยูคาริโอตแต่พืชกับสัตว์นี่เป็นอะไรครับยูคาริโอตเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกไม่ถูกถูกเราก็เลยตอบข้อถูกต้องครับเราเลยตอบข้อ4ครับอาจเป็นได้ทั้งพืชและสัตว์เพราะมันเป็นยูอะไรครับคาร์ดิโอนั่นเองโอเคนะเยี่ยมมากครับไปข้อต่อไปเลยครับก็คือข้อ2นั่นเองนะครับข้อนี้ถามเกี่ยวกับการดูดนะครับน้ำกลับที่ท่อหน่วยไตนั่นเองนะครับนะข้อใดไม่พบในกระบวนการดูดน้ำกลับนะครับน้องแปลว่าเน้นที่อะไรครับเน้นที่น้ำไฮไลท์ไว้เลยนะฮะหรือที่เราเรียกว่าอะไรครับน้องวอเตอร์อะไรเอ่ยรีอะไรเอ่ยรีแอบซอบอะไรครับรีแอบซอบชันโอเคปะก็คือการดูดน้ำกลับอ่ะโอเคป่ะที่หน่วยไตเนฟอนโอเคนะการดูดน้ำกลับเนี่ยเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับน้ำเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับออสโมอะไรครับน้องออสโมอะไรเอ่ยออสโมซิสโอเคป่ะแต่ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่กระบวนการดูดน้ำกลับคือไม่พบอ่ะในกระบวนการดูดน้ำกลับของท่อหน่วยอะไรฮะหน่วยไตข้อใดไม่ใช่นะเราต้องหาข้อไม่ใช่นะครับน้องออสโมซิสนี่ใช่ไหมครับใช่โอเคป่ะการดูดน้ำกลับนี่เป็นออสโมเลยนะออสโมซิสโอเคป่ะซึ่งออสโมซิสจัดเป็นดิฟฟิวชันอย่างหนึ่งก็คือเป็นอะไรครับจัดเป็นการแพร่อย่างหนึ่งนั่นเองโอเคป่ะจัดเป็นการแพร่อย่างหนึ่งโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อหนึ่งถูกไม่ถูกครับน้องข้อหนึ่งถูกไม่ถูกเยี่ยมมากครับน้องข้อหนึ่งก็ถูกด้วยครับเหลือข้อ3กับข้อ4ทำไงดีครับน้องเสี่ยงเซียมซีให้เซียมซีไปเสี่ยงนะครับเหลือข้อ3กับข้อ4ตอบข้อไหนดีครับน้องเหลือข้อ3กับข้อ4ตอบข้อไหนครับมีข้อ4แล้วก็มีข้ออะไรเอ่ยข้อ3นะครับคำตอบนะครับน้องคือข้ออะไรรู้ไหมครับ
ข้อ3และข้อ4ครับน้องเพราะว่าอะไรครับน้องข้อนี้เขาเน้นที่การดูดอะไรเอ่ยดูดน้ำกลับโอเคป่ะถ้าเขาบอกว่าเป็นการดูดของเหลวกลับอะนะครับแปลว่าเอนโดไซโตซีสก็ถูกโอเคป่ะถ้าเขาบอกว่าดูดของเหลวกลับเนี่ยนะครับเอนโดไซโตซีสก็ถูกโอเคป่ะแต่ข้อนี้เฉพาะเจาะจงไปที่อะไรครับน้ำนั่นเองและนะครับการลำเลียงสารแบบที่ใช้พลังงานมีแบบมีอะไรบ้างครับน้องการลำเลียงสารแบบที่ใช้พลังงานมีอะไรบ้างครับน้องหนึ่งก็คือแอคทีฟอะไรเอ่ยแอคทีฟทรานสปอร์ตโอเคป่ะการลำเลียงสารแบบที่ใช้พลังงานมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือแอคทีฟเลยนะทรานสปอร์ตสองก็คือเอ็กโซไซโตอะไรเอ่ยซีดและสามก็คือเอนโดอะไรเอ่ยเอนโดไซโตซีดแปลว่าเอนโดไซโตซีดก็ใช้อะไรครับน้องพลังอะไรเอ่ยพลังงานหรือ AT อะไรครับ ATP นั่นเองโอเคป่ะแปลว่าเอนโดไซโตซีดก็ใช้โอเคป่ะครับนะข้อนี้นะครับถ้าถูกจริงๆเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกจริงก็คือข้อ3และข้อ4โอเคป่ะนะโอเคนะข้อถัดไปครับน้องข้อดีนะครับน้องข้อ3เกี่ยวถามเกี่ยวกับการฉี่บ่อยฉี่ไม่บ่อยครับน้องดื่มแอลกอฮอล์ฉี่บ่อยไหมครับนะฉี่บ่อยโอเคป่ะนะครับจริงๆอยากจะใช้อีกคำหนึ่งนะครับน้องแต่ต้องใช้คำว่าฉี่แทนนะครับฉี่บ่อยไหมครับฉี่บ่อยโอเคป่ะนะครับฉี่บ่อยฉี่ไม่บ่อยนี่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะไรครับน้องฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการดูดกลับน้ำชื่อว่า AD เลยครับ AD เลยครับเยี่ยมมากครับน้องน้องๆทำบ้านนะครับอย่าลืมช่วยกันตอบด้วยนะครับตอบออกมาที่หน้าเวทีเลยครับน้องดังๆเลยนะครับห้องสดสุโขยตอบเลยนะ เกี่ยวกับฮอร์โมนที่ชื่อว่า AD เลยนะADH ADS เนี่ยเกี่ยวข้องกับการดูดน้ำเลยนะครับดูดน้ำกลับหรืออีกชื่อหนึ่งของ ADS ก็คือวาโซเลยนะครับวาโซเลยนะครับน้องวาโซเพรสเลยนะเพรสซินนั่นเอง ADS ก็ย่อมาจากคำว่าแอนตี้เลยนะครับน้องไดยูเรเลยนะติกฮอร์เลยครับฮอร์โมนนั่นเอง ADS ย่อมาจากคำว่าแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนหรืออีกชื่อหนึ่งของมันก็คือวาโซเลยครับวาโซเพรสซินนั่นเองทำหน้าที่เกี่ยวกับการนะครับดูดน้ำเลยครับดูดน้ำกลับที่หน่วยไตนั่นเองโอเคป่ะตรงบริเวณนะครับตรงบริเวณไหนรู้ไหมครับทำหน้าที่นะครับดูดน้ำกลับนะครับหรือ water reabsorb อะไรครับน้อง reabsorption นั่นเองนะครับ ADS เนี่ยนะครับเดี๋ยวทบทวนให้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคตรงบริเวณไหนครับน้องออกฤทธิ์ที่ไหนเอ่ยนะตรงบริเวณท่อขดส่วนอะไรเอ่ยส่วนท้ายนั่นเองแล้วก็ส่วนของท่อรวมหรือว่าที่เราเรียกว่า collecting อะไรครับcollecting ดักของหน่วยไตโอเคป่ะนะนักเรียนลองกลับไปทบทวนหน่วยไตดูด้วยนะครับว่าอะไรครับว่าหน่วยไตจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับโกเมอรูอะไรครับโกเมอรูลัสแล้วก็โบแมนแคปอะไรครับโบแมนแคปซูลแล้วก็ท่อขดส่วนต้นแล้วก็ลูปของเฮนเล่เอ่ยเฮนเล่หรือเฮนเล่เลยนะเฮนเล่ลูปแล้วก็ท่อขดส่วนอะไรครับส่วนท้ายนั่นเองแล้วก็ท่ออะไรครับท่อรวมนั่นเองนะครับนักเรียนลองไปทบทวนตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของหน่วยไตที่จะประกอบด้วยโกเมอรูเลยนะโกเมอรูลัสนั่นเองนะครับแล้วก็โบแมนแคปซูลบางคนบอกโบแมนแคปซูลและนี่ก็คือท่อขดส่วนต้นโอเคป่ะแล้วก็จะมีห่วงของใครครับเฮนเล่นะเฮนเล่นั่นเองถ้าเราเกิดก่อนมันเราก็คงนับตั้งชื่อเรานะครับโอเคป่ะห่วงของเมธห่วงของเมธชคุณห่วงนั้นคืออะไรครับน้องคือห่วงใหญ่นั่นเองนะครับและนี่คือท่อขดส่วนอะไรครับน้องท่อขดส่วนท้ายนะครับและก็นะครับไปต่อกับท่ออะไรครับท่อรวมนั่นเองอันนี้คือท่อขดส่วนต้นนะครับเราย่อว่า PCT นั่นเองนะครับโทรศัพท์ที่เราเคยใช้ใช่ป่ะนะครับ PCT นั่นเองนะครับบางคนบอกเกิดไม่ทันนะครับอันนี้คือท่อขดอันนี้ท่อขดส่วนต้นนะนี่ท่อขดส่วนอะไรครับท่อขดส่วนท้ายอันนี้ท่อขดส่วนต้นท่อขดส่วนท้ายอันนี้คือเฮนเล่เลยนะครับเฮนเล่ลูปหรือลูปออฟเฮนเล่นั่นเองนะครับเฮนเล่ลูปหรือลูปออฟเฮนเล่นั่นเองนะครับโอเคนะก็จะมีขาลงขาขึ้นนะครับน้องโอเคป่ะขาลงดูดกับน้ำขาขึ้นดูดกับโซเดียมคลอไรด์เอ่ยคลอไรด์ขาลงดูดกับน้ำขาขึ้นดูดกับเลยนะฮะโซเดียมคลอไรด์อันนี้ท่อขดส่วนท้ายแล้วก็อันนี้คอลเลกติ้งอะไรครับน้อง
collecting duct หรือท่อรวมนั่นเองโดยที่ ADH นะครับหรือว่า vasopressin นะครับจะไปออกฤทธิ์ที่ไหนครับ DCT แล้วก็ collecting อะไรครับน้องตอบเลย collecting อะไรครับเยี่ยมมากครับ DCT คือท่อขดส่วนหาย collecting duct ก็คือท่อรวมภาษาไทยเรียกท่อรวมนะครับน้อง collect ก็คือสะสมหรือรวมนั่นเองโอเคป่ะท่อรวมนั่นเองนะครับ DCT นี่ก็อะไรครับ distal อะไรเอ่ย distal convoluted อะไรครับน้องdistal convoluted อะไรครับทูอะไรเอ่ยทูบูนั่นเองก็คือท่อขดส่วนท้าย distal ก็คือส่วนอะไรครับน้องส่วนท้ายโอเคป่ะ convoluted tubu คือท่อขดอันนี้ก็ proximal convoluted tubu และอันนี้คืออะไรครับ bowman cap อะไรครับน้อง bowman capsule โอเคป่ะ bowman capsule นั่นเองโอเคป่ะนะและตรงนี้ก็คือ glomerulus ซึ่งก็คือกลุ่มคือส่วนของหลอดเลือดอะไรครับหลอดเลือดฝอยนั่นเองโกเมอรูลัสคือส่วนของหลอดเลือดอะไรครับน้องหลอดเลือดฝอยนั่นเองแปลว่าการกรองที่ไตหรือการกรองที่หน่วยไตมันกรองมาจากเลือดนั่นเองมันกรองมาจากอะไรครับเลือดนั่นเองเพราะโกเมอรูลัสเป็นส่วนของอะไรครับน้องแคปปิลาร์เลยแคปปิลารีบาบาใช่ไหมครับน้องเริ่มโดนเสียงโหเล็กน้อยเราพยายามเล่นอย่างน้อยที่สุดแล้วเราทำได้แค่นี้ช่วยเหลือเราด้วยนี่คือการกองนะครับเห็นไหมกองตรงโกลมารูลัสกับโบแมนแคปซูลและตรงท่อขดส่วนต่างๆนั้นก็ทำหน้าที่ดูดสารที่มีประโยชน์กับแล้วก็คัดหลั่งนะครับโอเคนะตรงนี้น้องๆกลับไปทบทวนด้วยนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับฮอร์โมน ADH นะครับ ADH เนี่ยสร้างจากไหนครับน้องสิ่งที่เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือจะต้องรู้เกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับน้องก็คือเราจะต้องรู้ว่าฮอร์โมนเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทโอเคป่ะแล้วก็ไปออกฤทธิ์ที่ไหนออกฤทธิ์ยังไงโอเคป่ะอย่างเช่น ADH เนี่ยนะครับโอเคป่ะครับอย่างเช่น ADH เนี่ยนะครับมันถูกสร้างที่ไหนครับน้องถูกสร้างที่ไหนเอ่ย ADH นี่ถูกสร้างที่ไหนครับน้องถูกสร้างที่สมองส่วนไฮโปอะไรครับไฮโปทาลามัสนั่นเองแต่ไปหลังหรือไปปล่อยตรงไหนครับหลังที่ไหนครับหลังที่ต่อมใต้สมองส่วนอะไรครับไม่ใช่ส่วนหน้าเราเรียกว่าส่วนถูกต้องนั่นเองนะครับหลังที่ต่อมใต้สมองส่วนท้ายหรือว่าอะไรครับน้องโพสทีเลยเอ่ยโพสทีเลียมั้ยโพสทีเลียคือส่วนหน้าหรือส่วนท้ายครับส่วนท้ายนะครับโอเคบ้าโพสทีเลียคือส่วนหน้าหรือส่วนท้ายนะส่วนท้ายหลังที่โพสทีเลียพิทูอะไรครับน้องพิทูอิตาลีแกนโอเคบ้าก็คือต่อมใต้สมองส่วนท้ายพิทูอิตาลีแกนคือต่อมใต้สมองโพสทีเลียคือส่วนท้ายคือหลังที่ต่อมใต้สมองส่วนท้ายแต่สร้างจากไฮโปอะไรครับทาลามัสนั่นเองนะครับนะแล้วก็ไปออกฤทธิ์ที่ไหนครับน้องออกฤทธิ์ที่ไหนเอ่ยไปออกฤทธิ์ที่ไหนครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว DC เลยนะออกฤทธิ์ที่ไหนนะครับDCT หรือว่าเข้าขดส่วนอะไรครับไม่ใช่ส่วนต้นคือส่วนอะไรครับเยี่ยมมากส่วนท้ายนั่นเองและก็ collecting อะไรครับน้อง collecting ดับโดยที่ ADH จำไว้เลยนะครับ ADH นะครับโดยที่ ADH นะครับน้องเกี่ยวกับการดูดน้ำกลับเพราะฉะนั้นถ้า ADH มากก็จะดูดน้ำกลับยังไงครับมากไม่มากถ้า ADH มากก็จะดูดน้ำกลับเป็นไงครับมากไม่มากมากนั่นเองโอเคป่ะถ้า ADH มากนะครับก็จะดูดน้ำกลับมากโอเคป่ะฉี่จะมากหรือจะน้อยครับน้องฉี่จะมากหรือจะน้อยครับฉี่น้อยโอเคป่ะนะครับถ้า ADH มากนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับถ้า ADH มากเพราะฉะนั้นนะฮะถ้า ADH มากนะครับฉี่ก็มากไม่มากไม่มากก็คือฉี่อะไรครับฉี่น้อยนั่นเองADH มากดูดน้ำกลับมากฉี่ก็จะน้อยนั่นเองโอเคป่ะเพราะมันเป็นไงนะมันดูดน้ำกลับมากนั่นเอง water reabsorption มากนะ water reabsorption มากน้องทันไหมครับไม่ทันนะจดตรงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ ADH นะครับเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดน้ำกลับนะครับน้องนะครับ
ADS สร้างที่สมองส่วนอะไรนะช่วยตอบพร้อมกันใครตั้งใจตอบนะครับขอให้นะครับติดคณะนะครับที่ต้องการทุกคนเลยนะครับสร้างจากอะไรครับไฮโปอะไรนะครับเยี่ยมมากหลังที่ไหนครับต่อมใต้สมองส่วนต่อมใต้สมองส่วนออกฤทธิ์ที่ท่อขดส่วนและท่ออะไรเอ่ยพอรวมเยี่ยมมากนะฮะถ้า ADH มากจดเสร็จยังนะครับ1 2 3ลุยเลยนะถ้า ADH มากนะครับฉี่ก็จะน้อยนั่นเองเพราะว่ามีการดูดเก็บน้ำไปครับมากไม่มากมากนั่นเองโอเคป่ะถ้าฉี่น้อยนะจะข้นหรือจะจางครับน้องข้นนั่นเองฉี่น้อยคือข้นไม่ข้นครับน้องฉี่มีน้ำน้อยก็คือข้นโอเคป่ะข้นนี่เราเรียกไฮเปอร์หรือไฮโปครับไฮเปอร์หรือไฮโปครับไฮเปอร์นั่นเองไฮเปอร์โทนิกอะไรครับน้องยูอะไรเอ่ยฉี่เราเรียกว่ายูอะไรครับน้องยูอะไรนะครับยูเรียหรือยูรีนครับน้องยูรีนนั่นเองฉี่เราเรียกว่ายูเรียหรือยูรีนครับยูรีนในยูรีนมียูอะไรฮะในยูรีนมียูถูกต้องในยูรีนมียูเรียนะยูรีนแปลว่าฉี่นะครับน้องหรือปัสสาวะนั่นเองไฮเปอร์แปลว่ามากก็คือคนนะถ้า ADS น้อยก็จะฉี่มากไม่มากมากไม่มากฉี่มากนั่นเอง ADS น้อยก็ฉี่มากฉี่มากจางไม่จางครับจางนะไฮเปอร์หรือไฮโปครับไฮโปนั่นเองฉี่มากจางไฮโปโทนิกอะไรครับยูเลยนะยูรีนนั่นเองฉี่มากนะครับเพราะว่าดูดน้ำกลับน้อยโอเคป่ะเพราะดูดน้ำกลับน้อย water reabsorption น้อยนั่นเองนะครับโอเคข้อนี้เราจะตอบข้อไหนล่ะถามเกี่ยวกับชีบอย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 ก็แปลว่า ADS มัน ADS มันเยี่ยมแปลว่า ADS มันน้อยนั่นเองเราก็จะตอบข้อ2นั่นเอง ADS อีกชื่อนึงคือวาโซเปรสินนั่นเองนะครับตอบข้อ2ครับโอเคโอเคมั้ยครับตอบข้อ2นะครับข้อถัดไปครับน้องข้อนี้นะครับถามเกี่ยวกับว่านะครับกินน้ำส้มเข้าไปเนี่ยนะครับเลือดเราจะเป็นกรดป่ะเป็นกรดจริงมั้ยจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงใครว่าจริงยกมือขึ้นอ่ะทางบ้านด้วยใครว่าจริงยกมือขึ้นแล้วครับใครว่าจริงลูกไม่กล้ายกนะครับใครว่าไม่จริงใครว่าไม่จริงสุดยอดมากครับน้องนะแต่ว่าไม่ธรรมดานั่นเองนะครับข้อนี้นะครับดื่มน้ำส้มน้ำส้มเป็นกรดไหมครับน้องเป็นกรดใช่ป่ะน้ำส้มนี่กรดอะไรครับอะซีเลยนะอะซิติกใช่ไหมฮะ CS3 เลยนะครับน้อง COOH โอเคป่ะน้ำส้มนี่เป็นกรดอะซิติกนี่นาและกินเข้าไปเลือดไม่เป็นกรดเหรอเลือดไม่เป็นกรดเหรอเลือดไม่เป็นกรดเหรอไม่เป็นนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับในร่างกายของเรามีระบบที่เราเรียกระบบอะไรครับน้องบัฟอะไรนะครับบัฟเฟอโลบัฟอะไรครับบัฟเฟอร์นั่นเองโอเคแล้วป่ะนะครับเลือดไม่เป็นกรดครับเพราะว่าร่างกายเรานะครับมีนะครับระบบบัฟเฟอร์หรือที่เราเรียกว่าบัฟเฟอร์ซิสเต็มนั่นเองนะครับน้องโอเคป่ะร่างกายเรามีระบบบัฟเฟอร์หรือที่เราเรียกมันว่าอะไรนะครับบัฟเฟอร์เลยนะครับซิสเต็มนั่นเองระบบบัฟเฟอร์ในร่างกายเราเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับน้องอะไรที่เป็นบัฟเฟอร์บ้างครับในร่างกายเราอะไรบ้างครับอะไรบ้างเนื้อที่เป็นบัฟเฟอร์ในร่างกายเรานะครับนะมีอะไรไหมครับน้องฮีโมโกเลยครับฮีโมโกบินก็เป็นบัฟเฟอร์ไหมครับจับกับโปรตอนได้ไหมครับน้องได้ฮีโมโกบินนี่จับกับโปรตอนได้ด้วยนะครับไฮโดรเจนบวกเลยนะครับโอเคนะแล้วก็มีอะไรครับน้องที่เป็นบัฟเฟอร์ครับมีอะไรครับใบขาบหรือใบคาร์บอนเลยครับใบคาร์บอนเดตใบคาร์บอนเดตนี่เป็นบัฟเฟอร์ไหมครับน้องเป็นไม่เป็นเป็นนั่นเอง SCO3 แล้วก็ลบข้างบนเนี่ยนะครับน้องโอเคป่ะเป็นบัฟเฟอร์ด้วยจับกับโปรตอนได้ด้วยโอเคป่ะนะแล้วก็มีอะไรครับที่เป็นบัฟเฟอร์ในร่างกายเราครับไฮโดรเจนเลยครับน้องไฮโดรเจนฟอสอะไรเอ่ยฟอสอะไรครับฟอสเฟตนั่นเองโอเคป่ะนะนี่ก็เป็นบัฟเฟอร์ในร่างกายเราโอเคป่ะครับน้องร่างกายเรามีระบบบัฟเฟอร์ก็คือระบบที่ควบคุม pH ในร่างอะไรครับ
ร่างกายเองทำหน้าที่นะครับรักษานะครับ pH ในร่างกายนั่นเองเคยป่ะนะครับทำหน้าที่นะครับรักษาค่านะครับความเป็นกรดเป็นด่างหรือที่เราเรียกว่า pH อะไรครับ pH นั่นเองนะครับในร่างอะไรครับในร่างกายของเรานั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดจึงเป็นไงครับไม่เป็นเลยครับไม่เป็นกรดนั่นเองตอบข้อไหนครับข้อ3โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดจึงไม่เป็นกรดนั่นเองนะครับเพราะมีบัฟเฟอร์นะที่นะครับรักษา pH ในร่างกายของเราโอเคป่ะนะข้อนี้ตอบข้อที่เยี่ยมมากครับยังคงสู้ต่อไปนะครับน้องนะครับน้องๆทางบ้านด้วยนะครับข้อ5นะครับถามเกี่ยวกับอะไรครับน้องวิธีการในการควบคุมนะฮะโรคไวรัสในพืช นะครับอันไหนที่ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับน้องวิธีการนะครับในการควบคุมโรคไวรัสในพืช นะครับข้อไหนนะครับที่ได้ผลดีที่สุดนั่นเองคีย์เวิร์ดนะครับข้อนี้นะครับขีดคำว่าไวอะไรครับน้องไวรัสนั่นเองวงไปเลยครับคำว่าไวรัสแปลว่าเน้นควบคุมอะไรครับไวเลยฮะไวรัสแล้วก็ในอะไรด้วยครับน้องในอะไรด้วยครับในพืชด้วยนะโอเคนะไวรัสในพืชควบคุมไวรัสในพืชแปลว่าไม่ต้องการแบคทีเรียฮะแบคทีเรียคือไม่ได้ควบคุมแบคทีเรียนะแต่ต้องการควบคุมไวเลยฮะควบคุมไวรัสต้องการควบคุมไวรัสนะครับนักเรียนดูข้อ3ครับช้อยมี4ข้อถูกป่ะฮะข้อแรกบอกว่าเผาทำลายพืชข้อ2ฉีดวัคซีนข้อ3ใช้ยาปฏิอะไรครับชีวนะข้อ4ก็คือเพิ่มไนโตรเจนในดินโอเคป่ะนะครับข้อนี้นักเรียนลองทำกันก่อนนะครับนักเรียนตอบข้อไหนกัน